าวราศีกาวีโก้ทั้งหลายนะคะ Welcome back to my channel นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะนี่คือแม่หมอนะคะแม่หมอ Create นะคะเราเป็นมากกว่าหมอดูค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับคุณค่ะ Because you are limitless นะคะโอเคค่ะอาจจะแปลกใจทำไมวันนี้แม่หมอมาในแบบ Harry Potter จังเลยนะคะเดือนHappy Birthday ยังไม่ Happy Birthday ราศีกันเนาะเห็นจากหน้าปกแล้วเป็น Hermione Granger Hermione Granger เกิดราศีกันค่ะแม่หมอเองก็ไม่ได้เกิดราศีกันค่ะพูดไปอย่างนั้นแหละเป็นแต่ว่าเป็นแฟนคลับ Harry Potter แล้วก็ตั้งใจจะทำทีม Harry Potter because I am a big fan of Harry Potter มากๆเลยนะเป็นหนังสือเล่มแรกหนังสือนิยายภาษาอังกฤษเล่มแรกที่อ่านตอนมัธยมใช่ไหมตอนอายุ10กว่าๆเลยอ่านหนังมากบอกว่าเป็นแบบว่าจังจำโมเมนต์นั้นได้เลยที่ได้อ่านแฮร์รี่คือคุณพ่อคุณแม่ซื้อหีบแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เพราะว่าตอนนั้นสอบได้ท็อป5ในสายชั้นก็มีประมาณแบบ800กว่าคนได้ท็อป5ท่านก็ซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์ให้แม่หมอก็อ่านแล้วก็ชอบแล้วก็ตกหลุมรักแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยแล้วทำไมในแกรนเจอร์ก็เป็นตัวละครโปรดของแม่หมอด้วยแต่ว่านี่ไม่ได้พยายามจะเป็นทำไมในแกรนเจอร์นี่ก็เป็นควีนในแบบของควีนนะคะโอเคค่ะเซาราศีกันนะคะนี่คือดวงความรักของคุณประจำเดือนสิงหาคมค่ะเดือนหน้าถึงจะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของคุณเนาะทำไมในแกรนเจอร์ทั้งหลายนี่เป็นครั้งแรกที่ทำตื่นเต้นค่ะแม่หมอได้ทำการสับไพ่ไว้แล้วว่าเดือนนี้ชาวราศีกันเป็นยังไงบ้าง but before we get started นะคะขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe นะคะส่วนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสามารถกดได้เลยที่ด้านล่างนี้นะคะตอนนี้มี IG แล้วไปตาม IG กันได้เนาะที่ honey.tisas นะคะและก็แม่หมอเพิ่งจะทำ Talk with Queen Edge นะคะตอนนี้มาถึง EP 8แล้วใครยังไม่ได้ไปดูนะคะก็เช็คอินเอาท์ได้เลยนะคะเกิดมาไม่สวยแล้วชาตินี้จะมีแฟนหรือเปล่าลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็โอเคตอนนี้เปิดรับดูดวงอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากทำบุญกับแม่หมอเพราะว่าแม่หมอจะนำเงินตรงนี้ไปทำบุญก็มาหลังไมค์มาได้เลยนะคะชาววีโก้ทั้งหลายนะคะโอเคเดือนนี้คุณได้6ไม้เท้าเป็นไพ่ประจำตัวนั่นหมายความว่าเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินความรักหรือ anything that you are doing right now in between this month นะคะเดือนนี้คุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเลิศค่ะดีงามอีกขณะที่ดูเหมือนเรื่องงานคุณจะเด่นความรักยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเงียบนิ่งเฉยเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของคนที่คุณคุยด้วยมันได้4ดาบค่ะดูเหมือนกับว่ามันมีความนิ่งความเงียบความแบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองได้อะไรบ้างได้10ไม้เท้าเนาะที่รัก Six of Cups นะคะ The Devil Oh my gosh Ten of Pentacles แล้วก็ The Hangman นั่นหมายความว่ายังไงคะความรักในเดือนนี้คุณน่ะน่าจะทำงานจนหนักเกินไปจนทำให้เหมือนกับว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่ความรักเอาจริงๆก็คือคุณก็สนใจเรื่องความรักแต่เรื่องงานมันบีบรัดคุณจนทำให้คุณนิ่งอีกฝ่ายนิ่งเขานิ่งคุณก็นิ่งทั้งคู่เลยอ่ะแล้วแม่ผอกำลังคิดค่ะว่าทำไมเธอเดวิลขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่หมอขอแป๊บหนึ่งนี่ครั้งที่เราเป็นราศีสิงห์เป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเป็น Expecto Patronum นะมาดูสิว่าอาจารย์เราจะเป็นคาถาอะไรโอเคจะเจเบลหมายถึงอะไรคะ Oh dear you got okay six of cupsเดือนนี้คุณอาจจะมีการคล้องแวะกับคนเก่าหรืออะไรที่อะไรเก่าๆจะกลับมาเข้ามาอีกครั้งนึงเขาอาจคนเก่าแฟนเก่าหรืออะไรเก่าๆเนาะอาจจะกลับเข้ามาอาจจะทำให้คุณเครียดทำให้คุณรู้สึกหนักหน่วงแต่คุณก็มีความสุขในเวลาเดียวกันแต่ anyway นะคะ
เขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็หายไปเพราะว่ามันมีเจอแฮงแมนเกิดขึ้นความรักเลยไม่ได้พัฒนาไปไหนทั้งๆที่ว่ามันในช่วงเวลาที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันมันมีความฟูลฟิลมันมีความเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะและ จะบอกว่าถ้าไม่ใช่คนเก่ามันจะมีคนเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกดีอาจจะเป็นคนของคุณจากในอดีตชาติเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่มันเป็นความรักแต่คุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็หนักไปในเวลาเดียวกันอาจจะมีความลุ่มหลงเกิดขึ้นคุณอาจจะชอบเขามากๆคิดถึงเขามากๆเป็นบ้าทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าแบบถามว่ามันจะพัฒนาไปไหมณเดือนนี้มันยังไม่พัฒนาค่ะมันเป็นยังไงมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็มันอาจจะหยุดนิ่งไปเลยก็ได้นะคะส่วนคนที่รอแฟนเก่าเดือนนี้มีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาค่ะส่วนคนที่แอบชอบเดือนนี้คุณก็รู้สึกดีที่บอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็แบบโอ้คุณชอบเขาอ่ะเขาก็แบบเหมือนดูเหมือนจะมีใจให้คุณถามว่าเขามีใจให้ไหมมันเป็นเชิงมิตรภาพอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะคุณแต่คุณก็ฟินแต่คุณก็อะไรอย่างเงี้ยก็ฟินของคุณไปเถอะอะไรที่มันมีความสุขคุณก็ทำไปเถอะจริงๆนะตราบใดที่ว่าแบบคุณไม่ได้ไปแย่งของใครหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้คนอื่นทุกข์คุณมีความสุขบนด้วยตัวของคุณเองอ่ะis the best thing to do แล้วนะแต่ว่าถามว่ามันยังไงคืออีฝ่ายมันก็จะนิ่งเกินไปอะค่ะเดี๋ยวมาดูสิโอเค how to have conversation on financial career okay I got it already why you are so much busy and why is quite stable relationship เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแบบมันมีความนิ่งเกิดขึ้นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำงานหรือเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดาว่าคุณน่าจะแบบกำลังแบบชดใช้หนี้ชดใช้หนี้ในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะอยากได้นู่นได้นี่คุณมีความต้องการมากคุณก็ต้องหาเงินมากขึ้นหรืองานอาจจะเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณแบบว่าไม่ว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบได้โฟกัสเรื่องความรักแต่ถ้าทุกครั้งที่คุณได้คุยกับคนที่ชอบกับแฟนหรือกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกความรุ่มหลงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามไม่ว่าจะทำอะไรนะคะคุยกับคนรักอยากให้ heart to heart conversation นะคะ honestly discuss your feeling with each other ค่ะการที่เราเปิดใจคุยกันตรงๆนะคะจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นค่ะพูดออกมาจากใจจริงนะคะไม่ต้องสวมหน้ากากของหากันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นตรงๆเนี่ยดีที่สุดแล้วก็จะได้รับคำตอบตรงๆกลับมาถ้าคุณไปโกหกคุณสวมหน้ากากใส่เขาเองก็จะสวมหน้ากากใส่คุณค่ะเนาะโอเคค่ะชาวราศีกันเดือนนี้เรื่องงานคุณเด่นนะเหมาะที่จะเริ่มต้นใหม่มากๆเลยมีเซนส์อย่างนี้อ่ะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสามารถ Subscribe ได้เลยที่ด้านล่างนี้แล้วก็ใครสนใจดูด้วยส่วนตัวทักหลังใหม่ไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG และดู Talk with Queen H นะคะซึ่งแม่หมอมั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยค่ะและในวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอลาไปก่อนเป็นเฮอร์เมนี่ที่จะลาไปก่อนนะคะชาวราศีกันทุกคนเฮอร์เมนี่แกรนเจอร์ so have a nice day นะคะ you all aloha mola